วัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาไัยคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แถวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้เป็นแนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่18เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567คุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่าชินวัตรนายกรัฐมนตรีรายที่3ของไทยเครื่องยืนยันระบอบทักษิณเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับ มีคำถามครับคำถามว่าประเทศมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาตรฐานสากลจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่เคยมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีพลเมืองอยู่เป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจหลักการของประชาธิปไตยแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือนักการเมืองไทยส่วนมากไม่มีหรอกครับคำว่าสำนึกประชาธิปไตยเนี่ย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่และนักการเมืองส่วนมากของประเทศไทยไม่เข้าใจไม่ศรัทธาและไม่ยึดมั่นในความเป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยก็เลยไม่เคยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงประเทศไทยเนี่ยมีนักการเมืองที่ปั้นแล้วก็ประดิษฐ์วาทกรรมเรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ นักการเมืองน้อยคนเหลือเกินที่จะให้ความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยอย่างจริงๆจ,จ,จัง,จงเพราะานักการเมืองจํานวนมากเนี่ยใช้วิถีทางและก็หนทางในทางการเมืองเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าการใช้อํานาจทางการเมืองเพื่อการสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้กับสาธารณชนเมืองไทยเนี่ยเรามีนักการเมืองเรามีพักการเมืองมากมายเหลือเกินนะครับ แต่ขณะเดียวกันคนไทยที่สนใจการเมืองอย่างจริงจ,งจังๆเนี่ยต่างก็บอกตรงกันว่านักการเมืองไทยเป็นจนํานวนมากที่ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมและขณะเดียวกันเนี่ยพักการเมืองจํานวนไม่น้อยเช่นกันก็มีสถานภาพไม่ต่างไปจากบริษ,ณษณัทส่วนตัวของนักธุรกิจการเมืองเพาราะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเลยทําให้การเมืองไทยเรามีสภาพเป็นธุรกิจการเมืองในมือของกลุ่มนักธุรกิจที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง โดยใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว31คนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีทั้งหมดที่คนไทยมีแล้วก็รู้จักจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปบางคนก็มาจากขุนทหารบางคนก็มาจากข้าราชการบางคนก็มาจากนักการเมืองบางคนก็มาจากนักธุรกิจนายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งบางคนก็มาจากการแต่งตั้ง บางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเกิดรัฐประหารขึ้นมาบางคนก่อรัฐประหารแล้วก็ลากพาตัวเองเนี่ยไปเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงเพราะเป็นหุ่นเชิดของเจ้าของพรรคการเมืองบางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีนามสกุลเดียวกับเจ้าของพรรคหรือมีฐานะเป็นน้องสาวมีฐานะเป็นน้องเขยมีฐานะเป็นลูกสาวของเจ้าของพรรค บางคนได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ายอมตัวเป็นขี้ข้าขี้ขอของเจ้าของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยมีความเป็นมาหลากหลายประการด้วยกันแล้วแต่ว่าระดับสติปัญญ,ญาและความหนาบางของผิวหน้าและก็แล้วแต่ระดับคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละคนแต่ละคนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของมันสมองในแต่ละคนแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกัน มีคนจำนวนไม่น้อยครับวิพากว่าการได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นเขียนใจอะไรมากสักเท่าไหร่หรอกครับแค่มีคนผลักดันที่แข็งขันมากพอก็สามารถขึ้นไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะครับเราถึงได้เห็นว่ามีนายกรัฐมนตรีไทยบางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางสมองไม่จำเป็นต้องมีสติปัญญาไม่จำเป็นต้องมีความละอายไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น และยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วยว่านายกรัฐมนตรีบางคนของไทยเนี่ยนะครับเอาแค่พูดภาษาคนได้บ้างโดยไม่จำเป็นต้องมีความแตกฉานในภาษามนุษย์ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีพวกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้เพื่อการบริหารบ้านเมืองนะครับแต่ถูกใช้เพื่อให้เข้าไปเป็นตัวการในการโกงบ้านกินเมืองตามคำสั่งและคำบงการของคนบางคนเท่านั้นแหละครับ เราคงจะเห็นมาแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยบางคนเนี่ยเลวซามต่ำช้าเกินกว่าที่จะหาสิ่งไหนมาเปรียบเทียบเราคงจะเห็นมาแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยบางคนโกงกินช่อฉนบ้านเมืองจนทำให้บ้านเมืองเนี่ยพังพินาศและเราก็ได้เห็นมาแล้วนะครับว่ามีนายกรัฐมนตรีบางคนจงใจย,ยั่วยุปลุกระดมให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาฟาดฟันประหัตประหารกันเอง จงใจทําให้คนไทยแตกแยกแล้วก็ใช้ความรุนแรงเข้าห้ามหันกันและการย่างไร้ความสํานึกหรือไม่มีสํานึกถึงความเป็นคนร่วมชาติร่วมประเทศและก็ร่วมแผ่นดินเดียวกันคนที่ติดตามการเมืองไทยอย่างไร้ชิดเนี่ยต้องรู้ดีครับเหมือนเหมือนกับทุกคนว่าหนึ่งในจํานวนนายกรัฐมนตรีของไทยที่จงใจจะก่อให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกขึ้นมา ผู้คนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็ไปเชิญหน้ากันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยลืมไปว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยชื่อวัทศิษิณจินวัตรเป็นคนที่ใช้จุดอ่อนของคนไทยมาปลุกปั่นให้คนไทยฆ่าฟันกันเองเพราะทักษิณเนี่ยมองว่านั่นคือหนทางที่จะทําให้ตนก้าวไปมีอํานาจทางการเมืองได้และจะสามารถอยู่ในอํานาจการเมืองได้นานตราบเท่าที่สามารถทําให้คนไทยแตกแยกแล้วก็ประหัตประหารกันเอง คนที่ศึกษาการเมืองไทยจะเข้าใจตรงกันว่าทักษิณใช้อำนาจรัฐเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ใช้อำนาจรัฐในการปล้นประเทศกลอุบายที่ทักษิณใช้เพื่อก้าวไปคลองอำนาจรัฐก็คือการซื้อเสียงด้วยนโยบายประชานิยมแล้วทําให้คนเนี่ยที่คิดไม่ทันตกเป็นเหยื่อและเสพติดการประชานิยมตลอดไปโดยการใช้เพทุบายว่าเลือกพรรคการเมืองของทักษิณแล้วจะมีเงินมีทองใช้แบบแสนสบาย มีเงินแจกตลอดเวลาเพราะสามารถเสกเงินจากอากาศได้วันที่ทักษิณต้องพ้นจากอำนาจรัฐแต่ทักษิณก็ยังจงใจปลุกระดมคนไทยให้ลุกขึ้นมาเผชิญหน้าและห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายคนที่รู้จักพฤติกรรมการเมืองที่ชั่วช้าของทักษิณเนี่ยนะครับจะรู้ว่าทักษิณเนี่ยใช้อำนาจรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรี CEO กอบโกยโกงบ้านกินเมืองจนวันหนึง่งทักษิณถูกสารพิจารณาลงโทษ ทักษิณก็เลยหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศแต่แต่ยังคงปลุกปั่นให้คนไทยฆ่าฟันกันตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งทักษิณก็กลับไทยโดยที่ไม่ต้องได้รับโทษทันใดๆจนได้รับฉายาว่าเป็นนักโทษเทวดาแต่นักโทษเทวดาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองไม่ได้ยังไงล่ะครับถึงต้องส่งลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าแพทองทานจินวัฒน์เนี่ยไปนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทักษิณคือผู้ที่กลุมบังเหียนควบคุมแพรทองทานให้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีหุ่นกระบอกคนที่ติดตามพฤติกรรมแบบโกงบ้านกินเมืองของทักษิณเนี่ยน่าจะจําได้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบอบทักษิณซึ่งก็คือระบอบการเมืองที่ทักษิณเป็นตัวการสําคัญในการโกงบ้านกินเมืองด้วยการใช้อํานาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จรเผด็จการแต่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย เพราะอ้างว่ามาจากการเลือกตั้ง,ท,งทั้งทงที่เป็นการเลือกตั้งแบบสกปรกสโสโครกอย่างที่สุดระบบทักษิณเนี่ยจงใจที่จะทําลายการตรวจสอบและการทวงดุลของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและทวงดุลโดยรัฐสภาโดยองค์กรอิสระโดยสารยุติธรรมทักษิณจะเน้นการสร้างระบบแบ่งแยกแล้วปกครองเพื่อทําให้ทุกอย่างสะดวกต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบทักษิณปรากฏตัวให้เห็นชัดด้วยการมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนามสกุลชินวัตรแล้วอย่างน้อยสองคนและกําลังจะมีคนที่สามแถมระบบทักษิณยังส่งผลให้น้องเขยของทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตร,รีและทําให้ญาติของทักษิณได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ญาติของเมียทักษิณได้เป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีนายกรัฐมนตร,รีนามสกุลชินวัตรคนที่สามแล้วนะครับนี่แหละครับ นี่เคือเครื่องในการยืนยันว่าระบอบทักษิณยังไม่ได้สูญสลายไปไหนแม้ทุกคนจะรู้ว่าระบอบทักษิณม่จีรังก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าระบอบทักษิณยังไม่ได้ตายไปจากประเทศไทยนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ